พอมันถูกจุดระเบิดเยอะๆเข้าใช่ไหมครับแล้วมันจะไปตกตะกอนหรือว่าสะสมในห้องเครื่องยนต์ภายในห้องเครื่องยนต์ของเราตามชิ้นส่วนต่างนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นวาล์วบ่าวาล์วลูกสูบกระบอกสูบหรือแม้กระทั่งแทงโอเคสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆเที่ยวทุกไทยบายอเล็กทุกๆท่านนะครับผมอเล็กธนาวุฒิสอสันก็กราบสวัสดีน้าๆเพื่อนๆแล้วก็น้องๆแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับโอเควันนี้เราจะมาคุยหัวข้อเรื่องอะไรกันก็ง่ายๆครับวันนี้เราจะมาคุยหัวข้อเรื่องฟัดชิ่งน้ำมันเครื่องนะครับผมทำไมต้องฟัดชิ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่มีความรู้เนาะแต่บางคนก็อาจจะรู้แล้วโอเคก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอถัดไปโอเคเราไปดูกันเลยครับแล้วฟัดชิ่งมันดียังไงครับพี่อ๋อฟัดชิ่งมันดีแน่นอนครับมันดีกับเครื่องยนต์แล้วฟัดชิ่งมันคืออะไรฟัดชิ่งถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับผมก็เป็นภาษาชาวบ้านเนาะก็คือการนำเอาพวกเศษตะกอนเศษเหล็กหรือว่าพวกคาบานิคคาบยางเหนียวพวกคาบผ้าคัดที่มันถูกใช้งานไปสักระยะหนึ่งเนาะในห้องเครื่องยนต์ของเรานี่แหละเอาออกมาจากการฟัดชิ่งนะครับผมฟัดชิ่งก็คือน้ำมันตัวนี้แหละที่เป็นน้ำมันฟัดชิ่งนะครับมันไม่เหมือนกับน้ำมันเครื่องนะฟัดชิ่งก็ส่วนฟัดชิ่งก็คือเป็นน้ำมันล้างห้องเครื่องเป็นน้ำมันที่มันมีความหนืดที่เข้าไปทำความสะอาดภายในห้องเครื่องยนต์นะครับแล้วเราจำเป็นไม่ต้องฝัดชิ่งเครื่องยนต์ในความคิดเห็นผมเนาะผมมองว่ามันจำเป็นนะถ้าเมื่อเราใช้งานรถยนต์ไปสักระยะหนึ่งเนาะประมาณ 20,000 หรือว่า 50,000 กิโลเนาะหรือว่า1ปีอะจอดอยู่บ้านหรือว่า1ปีเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องฝัดชิ่งเพราะว่ามันจะมีพวกเศษผ้าคัดเศษเหล็กเศษตะกอนเป็นคาบวานิชหรือว่าพวกเท่าขม่าวไอเสียที่มันถูกจุดระเบิดภายในห้องเครื่องยนต์ในห้องเครื่องยนต์ตรงเนี้ยพอมันถูกจุดระเบิดเยอะๆเข้าใช่ไหมครับแล้วมันจะไปตกตะกอนหรือว่าสะสมในห้องเครื่องยนต์ภายในห้องเครื่องยนต์ของเราตามชิ้นส่วนต่างนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นวาล์วบ่าวาล์วลูกสูบกระบอกสูบหรือแม้กระทั่งแทงค์นะครับผมสำหรับเครื่องที่มันอาจจะหลวมเนาะบางทีมันก็อาจจะไปสะสมอยู่ตรงแหวนนะครับแหวนลูกสูบโอเคก็ประโยชน์ก็มีเยอะแยะนะครับแล้วหลายๆคนอาจจะแบบว่ามีคำถามว่าพี่ครับผมไม่ต้องฝัดชิ่งได้ไหมไม่ต้องล้างห้องเครื่องยนต์ได้ไหมผมตอบตรงนี้เลยได้แล้วแต่สะดวกครับแล้วแต่เราครับผมว่าเราจะเลือกแบบไหนแต่ว่าผมต้องขอบอกอย่างนี้นะครับว่ามันเสี่ยงถ้าจะทำแบบนั้นมันเสี่ยงนะครับก็คือมันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากให้รถยนต์เราอ่ะมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นไหมถ้ามีอายุการใช้งานที่นานขึ้นให้เราฝัดชิ่งซะเอาพวกคราบวานิชคราบเท่าขม่าวพวกไอเสียอะไรที่มันเกาะติดภายในห้องเครื่องยนต์อ่ะคราบต่างๆแหละพวกตะกอนอ่ะเอาออกมานะครับผมมันจะได้ไม่ไปขัดเหล็กขัดฟันเฟืองหรือว่าขัดกับกระบอกสูบทำให้กระบอกสูบสึกล้อเสียหายงานเข้าอีกก็ต้องไปเสียเงินเสียทองเยอะแยะไปอู่ซ่อมรถนะครับเพราะว่าอะไรก็เพราะว่ามันจะกินน้ำมันไงแล้วก็อัตราการอัดของในห้องเครื่องยนต์ในกระบอกสูบอ่ะมันลดลงพอลดลงมันก็กินน้ำมันเพิ่มขึ้นก็คือแรงม้ามันลดน้อยลงนั่นแหละก็คือรถมันช้ามันอืดนะครับจำเป็นต้องเอาออกครับถ้าไม่เอาออกก็ได้ครับแล้วแต่ความชอบของส่วนบุคคลมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะปฏิบัติกับรถยนต์ของเรายังไงถ้าปฏิบัติถูกต้องเนาะเราก็จะมีรถยนต์ของเราอ่ะไว้ใช้งานได้นานๆเนาะแต่ถ้าปฏิบัติหรือว่าดูแลไม่ทั่วถึงไม่ถึงอ่ะเราก็จะมีรถยนต์ใช้งานได้ไม่นานแต่ถ้าปฏิบัติถึงหรือว่าดูแลถึงเราก็จะมีรถยนต์เครื่องยนต์ไว้ใช้ได้นานๆเกิน10ปีแน่นอนครับคุณผู้ชมใครมีคำถามอะไรฝากถามผมได้นะครับฝากถามผมที่ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างนะครับโอเคสรุปนะครับการฝัดชิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยสำหรับเครื่องยนต์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นรถเรือหรือว่าเครื่องบินการฝัดชิ่งนี่สำคัญมากๆเลยนะครับก็สรุปนะครับเราอยากมีรถยนต์ไว้ใช้งานได้นานๆไหมล่ะถ้าอยากมีนะครับผมแนะนำให้ฝัดชิ่งป
ประมาณ 10,000 กิโลเมตร 20,000 กิโลเมตรหรือว่า 30,000 กิโลเมตรนะครับผมก็ง่ายๆก็คือทุกๆ 10,000 กิโลเมตรนะครับใครมีคำถามอะไรนะครับก็ฝากถามแล้วคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับที่ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมอเล็กธนาวุฒิสอสันก็กราบสวัสดีนะครับแล้วมาพบกันใหม่ที่คลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ